ปทุมธานีไฟไหม้โรงงานรีไซเคลิลย่านลาดหลุมแก้วเมื่อวันที่13เมษายนพันตำรวจโทรัรชพลคุณวิเชียนรองผู้กับสอบสวนสพคูบังหลวงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทรีไซเคลิลถนนปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบังหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยร้อยตำรวจตีหญิงสายสุนีไกนาราในอำเภอลาดหลุมแก้วพร้อมประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลคูบังหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า10บคันเพื่อเข้าระงับเหตุในครั้งนี้ค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสามูลณิธิปอเต็กตึงที่เกิดเหตุภายในบริษัทรีไซเคลิลมีเนื้อที่กว่า30ิไร่พบด้านหลังโรงงานเป็นเนื้อที่โล่งแจ้งประมาณ5้าไร่ วางพาเลตไม้พาเลตพลาสติกและแผ่นพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดจำนวนมากไฟลุกไหมอย่างรุนแรงเป็นบริเวณพื้นที่กว้างมีรถแมคโครหนึ่งคันกำลังถูกไฟลุกไหมทางเจ้าที่ดับเพลิงจึงใช้น้ำฉีดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลามไปยังส่วนอื่นของโรงงานโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงคุมเพลิงเอาไว้ได้ ประกอบกับวันนี้เป็นวันหยุดจึงไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดไฟไหม้ได้อย่างไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งสำหรับโรงงานแห่งนี้ถูกไฟไหม้มาแล้วสองครั้งเมื่อประมาณสองปีก่อน ทานกานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคูบางหลวงเข้าตรวจสอบและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและจะประสานเจ้าของโรงงานมาสอบถามเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ซึ่งวันนี้ทางโรงงานได้ปิดช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีคนงานมาทำงานมีแต่ชาวพม่า,มาที่เป็นพนักงานพักอยู่ที่พักด้านหลังของโรงงานจำนวนมากไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากพูดภาษาไทยไม่ได้